ทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเรื่องของกระแสเพลงหนักแผ่นดินนะครับที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการฐานบกต้องการที่จะให้พรรคการเมืองที่เสนอแนวทางในการปฏิรูปกองทัพลดกําลังพลนะฮะตัดลดงบประมาณของกองทัพนะครับให้กลับไปฟังเพลงนี้นะครับประเด็นนี้ก็มีการถกเถียงกันค่อนข้างมากนะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในการเมืองไทยโดยเฉพาะในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆในเวลานี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับพรรคการเมืองแรกที่เสนอนโยบายนี้ก็คือพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคนั้นก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ทางรายการเสียงไทย Voice นี้ไว้ในช่วงที่เดินทางมาเยี่ยมคนไทยใน LA เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและถ้าพูดถึงในระดับนักการเมืองนะก็ที่ให้มีการปฏิรูปกองทัพแล้วก็มีการพูดกันมาก่อนที่จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งอย่างชัดเจนก็มีคุณวัฒนาเมืองสุขจากพรรคเพื่อไทยนะฮะก็พูดเรื่องนี้ค่อนข้างจะชัดมาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามีความประสงค์หรือมีความต้องการที่จะทำเรื่องนี้กันอยู่นะครับและเมื่อวันเลือกตั้งถูกกำหนดอย่างชัดเจนนะเข้าสู่บรรยากาศของการหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบในเวลานี้นะครับพรรคการเมืองที่ประกาศตัวเองว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ชูนโยบายกองทัพปฏิรูปกองทัพอย่างชัดเจนก็มีหลายพรรคเหมือนกันเพราะงั้นพรรคใดก็ตามที่ประกาศตัวเองว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไม่ได้มีการประกาศหรือชูนโยบายอย่างชัดเจนในการปฏิรูปกองทัพนั่นจะเท่ากับเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่อันนี้ประชาชนก็ต้องตัดสินใจดูนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพรรคเพื่อไทยนะศัตรูทางการเมืองพรรคการเมืองที่เป็นศัตรูทางการเมืองกับกองทัพอย่างสำคัญในเวลานี้โดยเฉพาะรัฐบาลจะบอกกองทัพก็ไม่ถูกเป็นศัตรูทางการเมืองกับรัฐบาลคสช.อย่างสำคัญในเวลานี้นะครับอาจจะพูดนโยบายนี้ยังไม่ค่อยชัดในช่วงแรกแต่พอช่วงอะไรหนึ่งเดือนก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งหรือว่าใกล้ๆบรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยก็เพื่อไทยก็ชูนโยบายนี้อย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แน่นอนเมื่อเพื่อไทยพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกองทัพย่อมส่งผลกระทบต่อกองทัพมากกว่าพรรคการเมืองอื่นที่พูดนะครับเพราะว่าเป็นพรรคที่จะเรียกว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันกับรัฐบาลคสช.ซึ่งแน่นอนรัฐบาลคสช.ก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพไทยอยู่ไม่น้อยนะครับและก็ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกก็กลายเป็นจะเรียกว่าเป็นคู่อริหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งบุคคลท่านนี้เป็นคู่อริหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคนเสื้อแดงที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาตลอดทีนี้พอคุณอภิรัตพูดอย่างนี้ขึ้นมาในท่ามกลางของบรรยากาศทางการเมืองที่พรรคการเมืองหลายพรรคเสนอนโยบายแบบนี้ก็ทำให้ผบ.ทบ.คุณอภิรัตเองก็จะเป็นคู่ขัดแย้งกับกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนก็มีความเป็นกังวลว่าการจะพูดถึงเรื่องของการไปลดอำนาจกองทัพ ลดกำลังพลปฏิรูปกองทัพหรือว่าตัดก็ประมาณของกองทัพมากไปเดี๋ยวก็ไม่มีการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะที่จับตากันดูอย่างไรก็ตามนะวันนี้จะมาฟังเรื่องของการปฏิรูปกองทัพจากพรรคเพื่อไทย อดีตนายทหารที่ผันตัวเองเข้ามาสู่การเมืองนะครับจะไปพูดคุยกับพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยครับสวัสดีครับคุณพระดอนครับครับสวัสดีครับคุณจอมครับไม่ได้พบกันนานใช่ครับขอบคุณมากที่พูดในรายการในฐานะที่เป็นอดีตนายทหารคิดอย่างไรที่ผบ.ทบ.เองออกมาเตือนนักการเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นการสั่งให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชูนโยบายปฏิรูปกองทัพเนี่ยไปฟังเพลงหนักแผ่นดินครับความรู้สึกและทัศนะของผมเนี่ยนะครับผมว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยไอ้ทัศนะแบบที่เราไปแสดงออกในลักษณะเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยผมว่ามันไม่สอดรับกับสภาพการกับสถานการณ์ไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับมันไม่สอดรับทั้งของภูมิภาคทั้งของโลกเลยฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นข้อหน้ากังวลแต่ก็คิดว่ามันคงเป็นการอาจจะหงุดหงิดใจสักเล็กน้อยของท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพก็อาจจะเพียงแต่หลุดออกมาก็คิดว่าคงจะไม่มีความตั้งใจอะไรเช่นนั้นครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีการแสดงท่าทีออกมาสักพักท่านก็เห็นอะไรก็เรียกเจือจางลงก็คิดว่าน่าจะอยู่ในบรรยากาศที่น่าจะกลับมาพูดคุยกันได้ครับแต่ดูเหมือนว่าผบ.ทบ.กำลังจะทำตัวแบบจะมาคุมหรือจะมากำกับฝ่ายการเมืองหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ผมว่ามันมองได้หลายมุมแต่โดยทั่วไปพฤติกรรมที่แสดงออกในห้วงไม่กี่วันเนี่ยมันก็ทำให้น่าคิดนะครับทั้งฝ่ายการเมืองและพี่น้องประชาชนก็คงรู้สึกสะดุ้งนิดๆนะครับแต่ถ้านะ
ไล่มาสองสามวันนี้รู้สึกเจือจางลงก็อาจจะทำให้สบายใจขึ้นแล้วก็อาจจะมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลกันได้ครับครับครับพูดถึงเรื่องของแนวทางการปฏิรูปกองทัพเนี่ยหลายพรรคก็คุยพรรคที่จะเรียกว่าประกาศตัวที่จะสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยนะแล้วต้องการที่จะเข้ามาลบล้างผลพวงการทํารัฐประหารและไม่ต้องการที่ให้คสช.สืบทอดอํานาจเนี่ยก็มีแนวคิดในการปฏิรูปกองทัพในการที่จะทําให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนหลังจากการเลือกตั้งเพื่อไทยเองปฏิรูปกองทัพแบบไหนครับผมว่าในหลักคิดเนี่ยผมว่าซีกปีกประชาธิปไตยจะมีการสอดคล้องกันหมดนะครับแต่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เช่นเดียวกันมีความชัดเจนสามารถอธิบายความสั้นๆได้เลยนะครับก็คือเราก็มีเป้าหมายเป้าประสงค์ที่จะปฏิรูปก็แน่นอนครับก็คือการสร้างฐานอาชีพนะแล้วก็ปรับโครงสร้างของกองทัพเนี่ยให้กระทัดรัดมีความทันสมัยมีความเป็นสากลและข้อสุดท้ายสำคัญนะครับให้มีจิตสำนึกของประชาธิปไตยเงื่อนไขมูลเหตุต่างๆอะไรที่เกิดการรับประหารมาเนี่ยผมยืนยันเลยจริงๆแล้วเนี่ยรากของปัญหาจริงๆเนี่ยถ้าผู้นำกองทัพเนี่ยมีจิตสำนึกประชาธิปไตยการรัฐประหารไม่เกิดฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการเน้นย้ำด้วยแล้วก็เพิ่มเติมสั้นๆที่เราเห็นชัดเจนแล้วว่ากองทัพจริงๆเนี่ยมันเหมือนมีการเมืองอยู่ในกองทัพที่ผ่านมาตลอดมีขั้วมีกลุ่มมีพวกมีเหล่ายกตัวอย่างเช่นบุรพาพยัคฆ์วงเทวันอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นการปฏิรูปเราเนี่ยก็จะมีอีกหัวข้อนึงที่สำคัญก็คือการสร้างความเสมอภาคความก้าวหน้าในการรับราชการคือหมายความว่าให้มันมีความเสมอภาคกันจริงๆนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายหัวข้อใหญ่ๆก็คือว่านำทรัพยากรของทัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือที่ดินสถานการศึกษาโรงพยาบาลและอื่นๆที่เป็นทรัพยากรของทัพเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับแน่นอนทำให้กองทัพยืนบนขางตัวเองและขนาดเดียวกันก็มาเอื้อต่อสาระประโยชน์ของประเทศเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตครับอย่างประเด็นแรกเรื่องของการให้กองทัพมีสำนึกประชาธิปไตยอันนี้เราจะทำอย่างไรครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาก็มีการเรียนเรื่องประชาธิปไตยอยู่เหมือนกันใช่ไหมในสถาบันกองทัพทั้งหลายมีในเรื่องเรียนการในรูปของวิชาทางรัฐศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราจะเห็นว่ามันก็เหมือนนักศึกษาหรือคนทั่วไปบางทีเรียนแล้วก็ผ่านไปเรียนเพื่อสอบผ่านไปแต่การสร้างจิตสำนึกเนี่ยมันจะต้องมีการใช้จังหวะจากคนใช้ช่วงทำนองใช้เวลาใช้ให้เห็นเข้าไปอยู่ในบรรยากาศสภาวะแวดล้อมให้เกิดเวทีการมาเรียกแลกเปลี่ยนทัศนคติตรงเนี้ยสำคัญที่สุดครับถ้าในอนาคตข้างหน้าพรรคเพื่อไทยได้ไปมีอำนาจนะครับในการดูแลกระทรวงกลาโหมได้กองทัพได้เนี่ยเราก็จะต้องเปิดพื้นที่เหล่านี้เพื่อให้ทั้งพี่น้องประชาชนและกองทัพเนี่ยได้มีการมาพูดคุยกันและจะได้มีความเข้าใจในตรรกะในเหตุในผลของกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีการแลกเปลี่ยนกันบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มเห็นจุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งอะไรกันแล้วก็มาแสวงจุดร่วมและสุดท้ายเนี่ยมันจะเดินไปด้วยกันได้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราจะเหมือนอารยประเทศที่เขาเจริญแล้วนั่นแหละครับคือว่าพอมันจิตสำนึกเนี่ยมันเข้าไปได้เนี่ยกฎหมายเรื่องรองกฎหมายเนี่ยมีไปก็เท่านั้นแหละครับมันพอใช้บังคับไม่ได้ไอ้การทับระบบประหารผิดกฎหมายออกแบบกฎหมายจะทำอย่างโน้นอย่างนี้มาเนี่ยมันก็สุดท้ายก็คือบังคับไม่ได้เพราะว่าคนทำรัฐประหารก็บอกว่าผมเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วไม่รู้มาใช้บังคับอะไรกับผมไม่ได้ฉะนั้นสาระสำคัญที่สุดเนี่ยมันก็คือต้องไปติดสำนึกประชาธิปไตยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปตามคันลองของประชาธิปไตยซึ่งมันจะมีทางออกครับผมครับครับครับจะสร้างให้กองทัพหรือว่าทหารมีสำนึกประชาธิปไตยมันจะขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพหรือของทหารไหมครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าทหารจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาต้องมีระเบียบวินัยอันนี้คือเป็นหัวใจเลยทีนี้แน่นอนอ่ะไอ้ถ้าการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาโดยไม่ต้องโต้เถียงไม่ต้องอภิปรายไม่ต้องตั้งคำถามเนี่ยมันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญวินัยบางครั้งเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพราะงั้นคุณก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือปฏิบัติตามสำนึกประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในการสั่งสอนอบรมทหารให้เคร่งครัดต่อคำสั่งผู้บังคับบัญชาแล้วก็ปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัดครับขัดแย้งกันไหมครับครับถ้าเราในการเปิดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนกับกองทัพอะไรต่างๆทั้งภาควิชาการเนี่ยจนทุกคนไปเข้าใจในตรรกะเดียวกันของปรัชญาประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพเสมอภาคพลเรือนภาพฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยมันเข้าไปถึงแก่นของหัวใจเนี่ยนะครับ
ต่อให้ทหารจะมีระเบียบวินัยอะไรต้องปฏิบัติตามคุ้มชาแต่ทางกฎหมายเนี่ยมันก็ยืนยันอย่างชัดเจนครับจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มชาที่มีความชอบธรรมแล้วถูกต้องตามตัวบทกฎหมายฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยยึดมั่นทางกฎหมายด้วยและเข้าใจถึงแก่นของประชาธิปไตยมันก็จะเอ๊ะที่คุ้มชาสั่งเนี่ยมันไปขัดแย้งกับกฎหมายสูงสุดนะกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยระบุว่าบ้านเมืองเราปกครองด้วยระบอบการปกครองประชาธิปไตยฉะนั้นพฤติกรรมหรือการปฏิบัติอะไรเนี่ยที่นำไปสู่การล้มล้างตรงนั้นเนี่ยทหารก็มีสิทธิ์ที่จะระงับยับยั้งไม่เชื่อฟังผู้บัญชาได้แต่ถ้าเขาจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยสาระสำคัญว่าคือเขาจะต้องเข้าใจแก่นของประชาธิปไตยนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะฟังตามคำสั่งผู้บัญชาแล้วคิดว่าไปทำตรงนั้นไปเผชิญกับข้าศึกเด็กก็ทำถูกต้องเองแต่ถ้าเขามีความเข้าใจเนี่ยเขาจะแยกแยะออกว่าเอ๊ะอันนี้ที่สั่งนี้มันไม่ใช่ละมันเข้าไปละเมิดสิทธิพี่น้องประชาชนเกินขอบเขตละมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเราดิหน้าที่ของเรามันจะต้องมีการปกป้องประเทศชาติให้เป็นไปตามคันลองฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ปฏิบัติตามสุดท้ายมันก็สามารถหาทางออกกันได้เป็นแบบประชาธิปไตยได้ครับครับยังมีข้อเสนอบางคนหรือนักวิชาการบางคนบอกว่าจริงๆสถาบันที่ผลิตทหารออกมาเนี่ยบางทีแยกออกไปจากคือทำไมต้องไปแยกออกไปจากสถาบันของพลเรือนใช่ไหมทำไมไม่เรียนร่วมกันกับพลเรือนจะได้รู้ว่าพลเรือนคิดอย่างไรจะได้รู้ว่าแล้วส่วนหนึ่งโอเคส่วนหนึ่งก็ไปเรียนในสถาบันกองทัพในร้อยในพันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าใน 5-6 ปีที่เรียนผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะฮะมาน่าจะมี4ปีอย่างน้อย2ทหาร2ปีแล้วเรียนในร้อย4ปีก็เป็น6ปี6ปีอย่างน้อยสัก2หรือ3ปีเนี่ยน่าจะเรียนกับทางพลเรือนเพื่อจะได้รู้ว่าพลเรือนคิดอย่างไรอะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะในคณะที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอะไรทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นก็น่าจะเป็นแนวคิดนึงแต่ว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่อย่างมันก็ไม่ต้องไปอะไรนะฮะลดงบประมาณลดอะไรในการที่จะต้องแบกรับในส่วนนั้นของกองทัพด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นแนวคิดที่คิดว่าดีไหมฮะในการที่จะก็เป็นที่น่าสนใจครับแต่ว่าในตัวแบบของการศึกษาที่จะนำผู้สำเร็จการศึกษาไปเป็นในทหารหลักเนี่ยในทุกแห่งในโลกมันก็มีความแตกต่างกันนะครับบางสถาบันเนี่ยเขาก็เข้ามาเรียนวิชาทหารล้วนๆฉะนั้นหลังจากนั้นก็จบออกไปหรือแยกแยะออกไปไอ้แยกออกไปแล้วก็ไปเรียนศึกษาทางวิชาทางวิชาการนะครับทางพลเรือนในสถาบันของพลเรือนยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนในร้อยซันเทอร์ของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียนวิชาทหารล้วนๆนะครับแล้วจากนั้นปีกว่าแล้วจากนั้นเขาก็จะไปเรียนทางหลักสูตรทางพลเรือนก็ตรงนั้นมันก็เกิดทำให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันนะครับแต่ของในประเทศสหรัฐโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์โรงเรียนในร้อยหลักเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสถาบันโรงเรียนร้อยหลักไปเลยก็คือเรียนทั้งวิชาการและวิชาการทหารเนี่ยอยู่ในสถาบันเดียวกันนะครับคือให้มีวินัยไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ทางไอ้วิชาการไปด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในอเมริกาเนื่องจากเป็นประเทศใหญ่ก็จะมีวิทยาลัยการทหารอื่นๆซึ่งหมายความว่าเรียนทหารผสมกันทางวิชาการไปตรงเนี้ยดังนั้นตัวแบบมันก็คงจะมีหลายรูปแบบที่จะสอดคล้องแล้วแต่ละประเทศนะครับหรือโรงเรียนในร้อยเยอรมันก็จะให้น้ำหนักทางการทหารเป็นหลักเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็ยืนตัวแบบมาจากโรงเรียนในร้อยสหรัฐนะครับเราก็สามารถเอามาเรียนทั้งวิชาทหารและวิชาความรู้แต่ว่าให้อยู่ในสถาบันโรงเรียนในร้อยปัจจุบันเก้าที่เดียวกันแต่ตรงเนี้ยระหว่างว่าพัฒนาการอีกหน่อยเนี่ยครูอาจารย์ที่เข้ามาสอนหรือในทางวิชาการที่เป็นวิชาการทั่วไปเนี่ยอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะเอาครูบาอาจารย์ในสถาบันข้างนอกเข้ามาทำให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนในร้อยได้ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาจารย์ภายในเรียนร้อยซึ่งผมคิดว่าพัฒนาการตรงนี้คงแต่ก็ขยับไปและขนาดเดียวกันเนี่ยมันเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลของครูบาอาจารย์เนี่ยได้อย่างทั่วถึงซึ่งกันและกันก็คงจะต้องมีการนำมาเป็นข้อโจทย์ตั้งนะครับที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็พัฒนาการกันไปครับครับนั่นหมายความว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเอาทหารมาเรียนในมหาลัยของพลเรือนแต่ว่าอาจจะขยายสถานที่ของทหารเพราะมันก็มีอยู่แล้วขยายสาขาหรือว่าเพิ่มสาขาที่เป็นอาจารย์เข้ามาสอนเนี่ยมันน่าจะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพิ่มเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปที่อาจารย์บางท่านก็ไปสอนหลายที่นะครับก็ใช้ในรูปแบบนั้นได้ครับเมื่อกี้ประเด็นอีกดูจะเป็นแนวคิดหรือแนวนโยบายหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการที่จะสร้างความเสมอภาคใช่ไหมฮะในกองทัพในการรับราชการในการรับราชการสำคัญที่สุดครับยังมักจะพูดที่ระบบไอ้ merit system นะครับครับระบบที่มีความเป็นธรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถพ้นระบบอุปถัมภ์เหมือนในอดีตมาได้ซึ่งตรงเนี้ย
เราจะต้องมาทำให้เกิดการเจือจางให้ได้ซึ่งตอนนี้พรรคการเมืองในปีกซีกประชาธิปไตยเนี่ยก็พยายามในการออกแบบลงในรายละเอียดตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนของกองทัพเนี่ยไม่งั้นคำว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านก็สามารถที่จะโยกย้ายในทหารได้ตั้งแต่ชั้นในพลจนถึงในสิบจนอะไรเรื่องแบบว่าตั้งแต่ปลายจนจดหัวครับซึ่งถ้าในหลักทั่วไปของประเทศที่เป็นอารยะเนี่ยส่วนมากเขาจะย้ายผู้ทหารชาได้เนี่ยส่วนมากอยู่ประมาณสักสองระดับเท่านั้นแต่ทั้งทุกอย่างมันก็จะเกิดการอะไรก็ได้บริหารดุลกันในการจัดการซึ่งตรงนี้ตัวแบบนี้ก็คงจะต้องนำมาพิจารณาแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องนำมาใช้ในกองทัพเราเพราะตรงนี้มันจะเกิดความเสมอภาคได้ดีขึ้นและขณะเดียวกันการประเมินเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนจากคนส่วนนอกจากวงนอกได้ด้วยที่ทำให้คนที่ทำงานก็ทำไปการประเมินก็ไม่ได้รู้ตัวกันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาบวกกันแล้วก็สามารถควบอำนาจที่มันไม่ไปเบ็ดเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยคิดว่ามันจะลงตัวแล้วมันจะค่อยๆคลี่คลายทำให้การรับราชการเนี่ย ก็หมายความว่ามีความพึงพอใจในความก้าวหน้าในความเสมอภาคครับครับส่วนเรื่องของการทรัพยากรของบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรกองทัพอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำอย่างไรถึงแม้ว่ามองแล้วมันดูจะค่อนข้างจะยากเพราะเป็นที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับเนี่ยก็เป็นทหารมาก่อนแต่ผมว่าเนื่องจากความตั้งใจกับบางครั้งความเขาเรียกว่ามันเกรงๆกันอยู่รัฐบาลบางทีไม่กล้าเข้าไปเรายกตัวอย่างเช่นเนี่ยที่ดินของทหารก็มีมากใช่ไหมครับสถานการศึกษาของทหารที่ใช้ผลิตนักเรียนทหารก็ตามมีวิทยาลัยแพทย์ก็ตามวิทยาลัยพยาบาลก็ตามโรงเรียนในสิบโรงเรียนเสนารักษ์อะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการปิดทรัพยากรบุคคลที่เอามาใช้ในกองทัพเนี่ย มันก็ลดน้อยถอยลง แต่ไอ้ตัวสถานการศึกษานั้นน่ะเมื่อก่อนนี้มันสร้างออกแบบมาสมมุติเรียร้อยว่าเราจะต้องผลิตปีละ300 ปัจจุบันการลดทัพจับตึกไรน้อยลงลดลงเหลือร้อยกว่าแต่ว่าทรัพยากรสถานที่อะไรต่างๆครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการที่นำไปสอนให้ความรู้ในนักเรียนในยอดที่เป็น300อยู่ได้ฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเอามาใช้ประโยชน์ที่ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาอะไรต่างๆเพราะว่าสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับและตรงนี้มันก็สามารถจะไปผลิตบุคลากรเหล่านี้ให้เกิดเป็นกำลังสำรองที่ดีของกองทัพไปได้ไอ้กรณีที่ดินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อเราแบ่งพื้นที่จากการปกการฝึกแล้วเรียบร้อยพื้นที่ที่เหลือที่จะสามารถมาทำให้พี่น้องเกษตรกรอะไรได้หรือมาทำมาหากินได้ที่เป็นในเชิงใช้สิทธิ์ไปทำแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของครอบครองนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะนำมาสร้างประโยชน์ทั้งภายในกองทัพและภายนอกกองทัพแต่ที่นั่นก็คือนั่นแหละก็คือผลประโยชน์ของประเทศนะครับเครื่องมงเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรกองทัพที่ผลิตออกมามีความรู้ความสามารถก็สามารถเอาไปเป็นครูบาอาจารย์สอนไม่ว่าจะสถาบันแพทย์ก็ได้พยาบาลก็ได้หรือสถาบันในทางวิชาการต่างๆก็ได้เพราะว่าก็มีจบทางวิศวะจบทางด้านต่างๆเนี่ยจริงๆเหล่านี้สามารถเอามาใช้ประโยชน์กับเขาเรียกว่าสถาบันการศึกษาข้างนอกได้เลยเพียงแต่ว่าเราก็สามารถเน้นของเราให้เรียบร้อยก่อนและส่วนเกินก็ไปทำให้ประโยชน์ต่อสังคมข้างนอกได้และขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีรายได้พิเศษซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็เดินไปด้วยกันได้ครับทรัพยากรที่อยู่ในกองทัพที่กองทัพดูแลแล้วก็เป็นรายได้หลักจะเรียกว่าเป็นรายได้หลักอยู่เหมือนกันก็มีหลายชนิดนะฮะอย่างที่เราทราบกันมีพวกวิทยุนะฮะสื่อต่างๆโทรทัศน์ต่างๆก็อยู่ในกองทัพก็ส่วนใหญ่เหมือนกันแหละนะฮะแล้วก็ที่ดินก็ไม่ได้ยกตัวอย่างอันนี้ก็เยอะแทนที่เราจะมาใช้ประโยชน์ในมิติเฉพาะความมั่นคงอย่างเดียวแล้วมาใช้ในกองทัพเนี่ยเราก็สามารถแปลงไปใช้ในมิติอื่นๆแต่ว่ายังคงเป็นของกองทัพอยู่เหรอฮะพี่ใช่มันก็ยังเป็นเครื่องมือของกองทัพอยู่แต่มันก็จะทำให้เกิดการสร้างรายได้ทั้งกับกองทัพสร้างการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทั้งภายในกองทัพและทั้งกับสถาบันการศึกษาอื่นๆก็สามารถเอามาใช้ได้ตรงนี้ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่กองทัพมาอยู่แคบๆของกองทัพและมีมุมมองอันนั้นสามารถใช้ประโยชน์รายการของตัวเองแต่มันก็มีความรายการที่หลากหลายไปได้ประโยชน์ก็สร้างรายได้ครับไม่คิดที่จะดึงออกมาแล้วก็ให้เอกชนทำอะไรเงี้ยไม่ดีกว่าเลยนั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าเราลงไปรายละเอียดแล้วไปพิจารณากองทัพก็น่าจะมีแค่ตามความจำเป็น แต่ถ้าส่วนเกินตรงนั้นเนี่ยก็คงจะหมาลือกับตรง ทางกสทช.และก็หน่วยงานราชการทางภาควิชาจงวิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาศึกษาการสังเคราะห์กันให้ชัดเจนถ้าชัดเจนเนี่ยผมก็ว่าถ้า
ถ้าเราดึงออกมาได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ากองทัพก็ยังเหลือส่วนหนึ่งที่สามารถปฏิบัติภารกิจของตัวเองได้ครับอืมครับอันนี้คือทั้งวิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมฮะใช่ครับเอ๊ะจริงๆไอ้เงินกองสลากเนี่ยทุกวันนี้กองทัพก็ยังได้ประโยชน์จากเงินส่วนนี้อยู่แล้วครับพี่ยังมีการได้เป็นสัดส่วนนึงก็ลักษณะเหมือนเป็นสวัสดิการคล้ายๆส่วนราชการอื่นแล้วก็มีจริงๆแล้วก็มักจะมาเกื้อหนุนในส่วนขององค์การทหารผ่านศึกครับอ๋อครับแสดงว่ารายได้ที่ได้ในลักษณะที่เป็นผู้ดูแลไอ้ทรัพยากรส่วนนี้เนี่ยก็มหาศาลเหมือนกันเนาะในการจริงๆถ้ามันมีการบริหารจัดการเป็นยกสวัสดิการของทหารจะดีแน่ๆถ้าเกิดเอาส่วนนี้ไปใช้ใช่ใช่แต่ทีนี้มันยังไม่ค่อยดีนักเนี่ยเงินมันส่วนใหญ่มันไปอยู่ตรงไหนนะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเงินส่วนใหญ่ไปอยู่ไหนคือหมายความว่าที่จริงมันก็ตกมาถึงกำลังพลที่ควรจะได้รับสิทธิ์นะครับแต่เนื่องจากเราก็เห็นชัดๆอยู่ทหารเนี่ยไม่ใช่นักผู้บริหารมืออาชีพฉะนั้นไอ้สิ่งที่ควรมันจะควรมีรายได้เพิ่มสูงมากกว่านั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ตามนั้นมันก็ได้ตามสมควรแต่ว่าก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นภาระรัฐบาลอยู่เพราะยังต้องมีเขาเรียกว่าเงินอุดหนุนอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเจอนักบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพทรัพยากรที่กองทัพมีอยู่นะครับผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะไม่ต้องให้เงินอุดหนุนนะแต่แถมจะได้ไอ้ผสมภาษีเนี่ยกับเพิ่มเติมด้วยมันจะกลับหัวกลับหางเนี่ยใช่ครับครับแล้วจริงๆแล้วเรื่องของสื่อเนี่ยจริงๆกองทัพไม่ควรจะแตะเลยด้วยซ้ำนะคือต้องหยุดไปเลยในส่วนอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับกองทัพบ้างอะไรบ้างก็โอเคดูแลส่วนนั้นไปเพราะว่าความสามารถเข้าได้แต่ว่าเรื่องของสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันไม่มีความจําเป็นเลยครับพี่ที่อยู่ในมือของทหารเพราะว่าแนวคิดของทหารเนี่ยยังไงก็ตามกระทบต่อสื่อแน่ๆในการที่จะไม่ให้เสรีภาพไม่คือคิดอะไรก็ตามที่คิดในกรอบของเขาอ่ะนะอันนั้นเป็นเรื่องที่คือในความเห็นผมนะดึงออกมาเลยแล้วให้เอกชนทําอันเนี้ยแล้วส่วนอื่นที่เป็นเรื่องที่มันเป็นความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกองทัพด้วยที่เป็นทรัพยากรของกองทัพด้วยเนี่ยก็โอเคก็พอเข้าใจได้แล้วก็อย่างเงินของกองสลากเนี่ยถ้าเอามาให้จริงๆกับสวัสดิการของทหารอะไรนะทหารที่ไปผ่านศึกมาแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆมันก็น่าจะดีแต่นี่เราไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่แค่ไหนอย่างไรและขณะเดียวกันเราก็รู้กันอยู่ว่ากำลังพลมันของกองทัพมันเยอะมากนะฮะนายพลนายพันเอกเนี่ยเห็นว่ามีตั้งหลายพันคนไม่ใช่เหรอทีนี้อันนี้แหละคือตัวปัญหาลดกำลังคนเนี่ยเพื่อไทยจะทำยังไงฮะเรื่องลดกำลังคนเนี่ยของทหารต่อประชากรเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับประเทศแม้กระทั่งเพื่อนบ้านหรือประเทศมหาอำนาจหรือประเทศในทางยุโรปเนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ของประเทศไทยก็ต้องยอมรับนะครับมันสูงเกินเขาหมดแล้วมันน่าจะสูงเกินตามหลักที่ควรจะเป็นเพราะประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ถึง1% ของประชากรเขานะครับแต่ประเทศเล็กเนี่ยก็อาจจะเกินหน่อยยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็แค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆแต่มันก็ทหารเขาก็คือ 70,000 กว่าคนประเทศเขาเล็กด้วยแต่ส่วนที่ประเทศใหญ่ๆแล้วเนี่ยหรือประเทศใกล้เราเนี่ยพม่าเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมีประชากร200กว่าล้านฟิลิปปินส์100กว่าล้านเวียดนามเกือบ100ล้านพม่าต่างๆเนี่ยเขาก็มีกำลังพลทหารเนี่ยก็คือไม่ถึง 1% ของประชากรกำลังคนก็จะมีอยู่ประมาณสัก 400,000 นะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าเวียดนามอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมันปาเข้าไปมันเกินไปประมาณร่วมเกือบ 4% หรือ 4% ด้วยซ้ำนะครับแล้วทำให้กำลังคนเราเนี่ยมันก็เลยมีสูงทำให้เราก็ต้องกลับมาคิดเนี่ยทบทวนซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเป็นมาตรการของปีกประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับที่จะต้องกลับมาดูไอ้สัดส่วนกำลังคนของทหารเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับและที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยที่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่หรือพี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตตลอดว่าในฐานชั้นในผลของทัพเราเนี่ยมันมากเกินควรหรือเปล่าแต่ถ้าดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ 4,000 ต้องยอมรับนะครับว่าเขาติงๆมาถูกเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับกำลังพลที่เรามีอยู่ประมาณสัก 300,000 กว่าคนเนี่ยนะครับ 300,000 ตอนนี้เรามีชั้นในพลไปประมาณสัก 1,000 กว่า1,500 คน ในขณะที่กองทัพสหรัฐเนี่ยมีกำลังพลร่วมล้านคนยังมีในพลไม่ถึง 1,000 คนเลย มี900แต่ว่าแล้วยิ่งประเทศอื่นยิ่งเลิกพูดเลยนะครับกำลังพลทางทหารประเทศเยอรมันที่ต้องส่งกำลังไปนาโต้ด้วยก็มีกำลังพลหลักแค่ 100,000 เท่านั้นนะอังกฤษก็แสนกว่าจน 200,000 ฝรั่งเศสดูซะหน่อยเพราะ1มีไซส์ประเทศใกล้เคียงเราประชากรใกล้เคียงเราก็มีแค่ประมาณ 200,000 คนเท่านั้นครับ
ตรงนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องกลับมาทบทวนและหารือร่วมกันนะครับแล้วก็ไอ้ประเภทของทหารเนี่ยมันก็สามารถจำแนกออกไปได้เป็นหลายประเภทฉะนั้นเรื่องเป็นทหารเกณฑ์ก็ตามเนี่ยจริงๆว่าถือภาวะที่มันควรจะลดลงได้ไหมผมยืนยันว่ายังไงก็ลดลงได้เพราะว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วทุกประเทศในโลกเนี่ยมันมีการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตเพราะว่าการเผชิญศึกสงครามการสู้รบกันถึงต้องมีการเกณฑ์ไพร่พลแต่ปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์แบบนั้นมันแทบจะหมดลงแล้วทุกประเทศเขาก็จึงเลิกและสุดท้ายก็มาสร้างฐานอาชีพที่น่าจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าจะมีหลายรูปแบบจะเป็นอาสาสมัครแต่นั้นเข้ามาไปพัฒนาเป็นฐานประจำการเป็นกำลังสำรองซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็คงจะต้องเอามาปรุงแต่งแต่ถ้ายกตัวอย่างไปนิดนึงให้เห็นชัดๆเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเกณฑ์ทหารประมาณ100,000 นายนะครับแต่มีผู้สมัครไปเนี่ยเกือบครึ่งเลย40,000 กว่าเกือบ50,000นะครับฉะนั้นเราก็ไปจับใบแดงอยู่แค่ประมาณสัก50,000 คนไอ้พวกนี้ก็คือพวกลุ้นแต่พวก50,000เนี่ยเขาไม่ได้ลุ้นเลยเขามีความประสงค์เลยแต่ถ้าเรามาดูด้วยเหตุด้วยผลและจัดกันจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันต้องเกณฑ์ถึงแสนมาเพราะเมื่อก่อนไม่เห็นมันจำเป็นต้องไปถึงขนาดนี้เลยครับใช่ฮะมันก็ถ้าเราไปไล่ตัวเลขจริงมันอาจจะเหลือเกณฑ์จริงๆเนี่ยแค่50,000ฉะนั้นถ้าเกณฑ์50,000คนมันสมัคร50,000อ้าวมันก็ไม่ต้องเกณฑ์สิใช่ไหมครับแล้วว่า50,000เนี่ยแสดงว่าเขามีความประสงค์อยากจะเป็นถ้าเราจัดรูปแบบสมัยปรับรูปแบบจากฐานเกณฑ์เป็นอาสาสมัครเอาเงินที่ส่วนเกินที่คิดไปจะเป็นแสนนั่นแหละเอากลับมาโป้ให้ส่วนนี้ซะอ้าวเป็นฐานอาสาสมัครมีรายได้ที่มากขึ้นสวัสดิการที่ในระดับหนึ่งนั่นแหละครับมันก็จะทำให้เกิดฐานอาชีพที่มีสมรรถนะเพราะว่ามันมาจากการใจรักสมัครใจนะมันก็จะทำให้กองทัพเนี่ยมีความเข้มแข็งและจากนั้นเราค่อยพัฒนาการเขาอีกทีจากอาสาสมัครขยับขึ้นไปเป็นฐานประจำการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในบรรยากาศและแนวทางและวิธีการที่สามารถปฏิบัติได้และปฏิบัติได้เร็วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าขอให้รัฐบาลที่เข้ามานั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลปีกประชาธิปไตยแล้วก็จะมีความชอบธรรมก็สามารถดำเนินมาตรการนี้ไปได้ครับเพื่อไทยนี่ชัดเจนไหมครับว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารอันเนี้ยถ้าเราพูดภาษาเนี่ยจริงๆแล้วในยะความหมายเนี่ยมันคือยกเลิกเกณฑ์ทหารใช่แต่ว่าในกฎหมายอาจจะต้องมีวะนะครับเพราะอะไรครับเพราะบทยามศึกสงครามเนี่ยจบมันอาจจะต้องมีการยกเลิกเกณฑ์แต่ตรงเนี้ยรูปแบบไอ้ที่มันเกณฑ์แบบปกตินี่ก็ไม่ต้องละหยุดปรับรูปแบบซะเน้นเป็นอาสาสมัครเป็นหลักเนี่ยครับกฎหมายเกณฑ์ก็มีไว้แต่ว่ามันจะใช้จริงเนี่ยก็คือภาวะที่มันเกิดสงครามใช่ครับคือร้อยสงครามเกิดก่อนแล้วก็เกณฑ์ก็ว่ากันไปเนาะนั่นแหละครับและขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันวางระบบกำลังสำรองไว้ที่ดีมันไม่ได้มีปัญหาพอถึงตอนนั้นปั๊บมันก็เรียกเกณฑ์เข้ามาแล้วก็รู้ว่าใครมีคุณลักษณะเหมาะสมแบบไหนคนนี้เหมาะในทางช่างคนนี้เหมาะในเชิงโลจิสติกไอ้นี่เหมาะในเชิงขนส่งไอ้นี่เหมาะในการสื่อสารก็เรียกมาเป็นเพราะว่าไพร่พลเหล่านี้หรือทหารอาสาสมัครทหารเกณฑ์หรือกำลังสำรองเหล่านี้น้ำหนักเขาไม่ได้เป็นกำลังรบหลักส่วนมากว่าจะเอามาเสริมเพิ่มเติมเป็นส่วนในเรื่องสนับสนุนการรบการช่วยรบต่างๆฐานหลักเราก็ใช้ฐานอาชีพที่เรามีการฝึกปรือไว้เพียงพอก็คิดว่าพร้อมที่จะเผชิญเหตุได้อยู่แล้วครับประเด็นเรื่องของกองทัพหรือว่าบรรดาก็เลยผู้นำกองทัพไปเป็นกรรมการอยู่ในรัฐวิสาหกิจโน่นนี่นั่นเนี่ยมันจำเป็นไหมฮะควรจะยกเลิกไหมตรงนี้ตอบกันตรงๆเลยถ้าเอากันแฝงๆมันไม่มีความจำเป็นเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าไอ้ระบบการที่มีรัฐวิสาหกิจและเอาข้าราชการเข้าไปในทัศนะของผมเนี่ยผมถือว่าแทบจะไม่มีความจำเป็นเลยนะสิ่งที่ควรเอาเข้าไปในกรรมการเหล่านี้ควรจะเป็นมืออาชีพในที่เขาจะไปทำให้การบริหารจัดการตรงนั้นเนี่ยให้เกิดผลกำไรและผลกำไรนั้นเนี่ยเอามาเกื้อหนุนทางปีกราชการซะดีกว่าคือเราเอามืออาชีพเข้าไปแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นก็อาจจะมีไว้สักคนเพื่อการตอบคำถามเพื่อการกำกับดูแลแล้วก็ว่าแต่ระบบการเดี๋ยวนี้ลักษณะแบบนี้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมีการตรวจสอบที่ค่อนข้างจะโปร่งใสอยู่แล้วดังนั้นการที่เอาข้าราชการอะไรเข้าไปเนี่ยผมถือว่าถ้าไม่มีความจำเป็นละไอ้ตัวแบบนี้มันคงจะต้องมีการปรับปรุงและเชื่อมั่นว่าพอรัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามาเนี่ยผมว่ามันจะโดนปรับปรุงไม่ใช่เฉพาะในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่ฐานเข้าไปนะผมว่าแม้กระทั่งข้าราชการกระทรวงอื่นๆก็เช่นเดียวกันครับครับเพื่อไทยไม่ชัดเจนลงไปแล้วว่าจะต้องไปรูปกองทัพให้เป็นรูปธรรมอย่างไรเช่นลดงบประมาณลงจากเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ลดกำลังคนลงจากเท่าไหร่ลงเท่าไหร่
โอเคยกเลิกทหารยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็ว่าไปเรื่องของการเอาครับจัดสรรทรัพยากรของกองทัพให้มันดีขึ้นหรือว่าอาจจะอันไหนจําเป็นต้องอยู่ก็อยู่อันไหนไม่จําเป็นต้องอยู่ก็ให้รัฐบาลเข้ามาบริหารจัดการหรือให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการไม่ชัดขนาดนั้นแหละมีความชัดเจนเลยครับแต่จะต้องได้เข้าไปถืออำนาจนั้นก่อนถึงจะตั้งโครงสร้างเนี่ยผมอธิบายได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างกองทัพเรามันอุ้ยอ้ายนะครับมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับผมยกตัวอย่างก็ได้เพราะว่าไอโครงสร้างเราเนี่ยมันเป็นแค่ว่าโครงสร้างมันซ้อนๆกันอยู่โครงสร้างปกติกับโครงสร้างที่อาจจะต้องใช้ในการเมื่อเผชิญเหตุศึกสงครามเนี่ยซึ่งถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะออกแบบหน่วยที่สำหรับไว้เมื่อพยายามศึกสงครามเนี่ยออกแบบไว้ฉะนั้นพอมีการประกาศกฎอัยการศึกอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะใช้ตัวแบบตัวนั้นน่ะเอามาเข้าปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ยามปกติเนี่ยก็จะมีการฝึกซ้อมว่าสมมติฐานถ้าเกิดอย่างนี้เราก็จะมีหน่วยนี้ขึ้นแล้วเราก็เข้าไปเอากำลังพลปัจจุบันที่เราฝึกปรือไว้เนี่ยไปบรรจุแล้วก็ไปดำเนินกลยุทธ์ตามไอ้ตัวแบบที่วางไว้ยกตัวอย่างเช่นแต่กองทัพน้อยอย่างเงี้ยนะครับกองทัพน้อยกองการช่วยรบอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หน่วยลักษณะแบบเนี้ยมันจะใช้ยามเมื่อเกิดศึกสงครามยามปกติก็ทำโครงไว้การฝึกมีใส่ไว้แต่พอเกิดสงครามปั๊บตั้งกองทัพน้อยกองทัพน้อยก็คือว่าเพื่อไปอำนวยการยุทธในส่วนหน้าของยุทธบริเวณกองการช่วยรบก็คือเพื่อตามไปส่งกำลังของการสู้รบครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะระยะปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีอยู่นะครับเราแต่เราทำโครงไว้ยามปกติแล้วก็มีมณฑลทหารบกจังหวัดทหารบกในการสนับสนุนดูแลก็ว่ากันไปแต่คนในกำลังพลส่วนนี้ต้องฝึกไว้เมื่อเกิดภัยสงครามปั้งก็บอกอ้าวตั้งกองทัพน้อยแม่ทัพเนาะแม่ทัพใหญ่ที่มีอยู่เอาจะให้รองแม่ทัพคนไหนไปเป็นแม่ทัพน้อยปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพน้อยในส่วนหน้าตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยไอ้ทั้งสู่รบทั้งปกติแล้วก็มีอยู่ยกตัวอย่างแม้ทั้งกองประการทหารสูงสุดของเราที่จริงในอดีตทำอะไรทั้งสูงสุดเนี่ยบางประเทศที่เป็นระยะเนี่ยบางทีเขายังไม่มีเลยเขาจะมีเมื่อเกิดภัยสงครามแล้วถ้าเขามีเนี่ยบางทีเขาก็จะใช้นายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีเขาเนี่ยละเป็นนะครับแต่ดังนั้นในยามปกติเขาก็บริหารงานไปแต่พอเกิดศึกสงครามปั๊บตำแหน่งนี้ก็เอามาบังคับใช้อย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยผมถ้าดูจากทรัพยากรที่อยู่ในมือกองทัพของไทยเนี่ยนะมีเยอะมากนะแล้วก็เป็นแหล่งสร้างรายได้กองทัพค่อนข้างจะมหาศาลอยู่ทีนี้ถ้าจัดการให้กองทัพเล็กกระชับลงเนี่ยนะลดส่วนเกินลงที่อาจจะไม่ได้ทำอะไรลดไขมันลดไขมันส่วนเกินออกไปแล้วก็ให้กระชับลงเนี่ยแล้วก็นำเอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยที่อยู่ในมือกองทัพบริหารจัดการให้ดีเนี่ยนะสวัสดิการของกองทัพจะมีมหาศาลเลยนะในการที่จะให้ชีวิตของกำลังพลหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่พร้อมที่จะแบบทำงานให้กับบ้านเมืองเนี่ยมันจะมีมากแต่ที่นี่อย่างที่ว่าคือความใหญ่ความอุ้ยอ้ายความไม่โปร่งใสทรัพยากรที่มีอยู่ในมือเยอะก็ไม่รู้อยู่ในกระเป๋าใครส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยเวลาจะตั้งหน่วยงานอะไรขึ้นมาเนี่ยกองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการทหารสูงสุดอะไรเงี้ยเวลาตั้งหน่วยงานขึ้นมามันก็จะมีตึกเป็น20 30ชั้นอะไรเงี้ยนะตึกใหญ่อ่ะแล้วก็มีคนก็เยอะอะไรก็เยอะซึ่งอย่างที่ว่าบางทีมันก็ไม่จำเป็นแต่ว่าโอเคในส่วนอื่นมันก็มีอยู่แล้วพวกนี้มันบริหารจัดการดีมันก็น่าจะทำให้เป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งได้ถ้าดูจากทรัพยากรที่มีอยู่ในมือและบริหารจัดการดีๆแต่ว่าอย่างที่ว่าเราที่ผ่านมาเราไม่ได้แตะเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่นะหน่วยงานต่างๆเนี่ยอย่างกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะยังมีอยู่แล้วกองบัญชาการทหารสูงสุดแต่ว่าเราเปลี่ยนชื่อมาเรียกกองบัญชาการกองทัพไทยอ๋อคืออันเดียวกันโอเคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ในทัศนะของน้องประชาชนแล้วก็แม้กระทั่งนักวิชาการและนักการทหารจริงๆเนี่ยก็มองว่ากองบัญชาการส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่น่าจะใหญ่โตเกินไปนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นในประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาถือว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยหน้าที่หลักก็คือว่าเป็นหน่วยสำหรับอำนวยการยุทธในการก็เรียกว่ายุทธร่วมยุทธผสมคำว่ายุทธผสมหมายความว่าการปฏิบัติการลดร่วมกันระหว่างทั้งบกทั้งเรือทั้งอากาศก็ควรจะมีศูนย์อำนวยการหลักอยู่อันหนึ่งตรงนี้เขาถึงมีเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดขึ้นมาเพื่อบูรณาการการลดร่วมแบบนี้การลดร่วมลดผสมแบบนี้นะครับแต่ของเรานี่พอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องการยุทธมันลามไปถึงมีหน่วยทหารพัฒนามีหน่วยอื่นๆจนใหญ่โตกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาระสำคัญของกองบัญชาการทั้งสุดเนี่ยจริงแรงจริงแล้วเนี่ยมัน
ควรจะเหลือเพียงหน่วยอำนวยการทางยุทธการที่จะทำให้เกิดการฝึกร่วมระหว่างสามเหล่าทัพแล้วเมื่อเกิดสงครามจริงก็สามารถอำนวยการรบให้กับรบร่วมระหว่างสามเหล่าทัพได้ครับเนี่ยอย่างที่ว่าตรงนี้มันถึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะทอนไขมันออกไปแล้วเอาไขมันนั้นไปอยู่ในกองทัพแล้วค่อยไปทอนไขมันในกองทัพอีกทีตรงนี้พอความชัดเจนมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจในภารกิจเนี่ยตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะแก้ไขได้ครับและอย่างเราที่อย่างที่เราทราบระดับนายพลในเมืองไทยเนี่ยก็ร่ำรวยกันทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีการเอามาเปรียบเทียบกันว่าเงินเดือนเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่ทำไมมีบ้านคนละ80ล้านมีเงินเก็บ100ล้าน200ล้าน400ล้านแล้วยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าปฏิวัติเข้ามาด้วยนี่ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านเลยนะฮะต่อคน ซึ่งเป็นเรื่องที่นี่ไงก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีความไม่โปร่งใสอยู่เยอะแล้วมันมีความเป็นมาเฟียอยู่หน่อยๆด้วยในการเมืองไทยในส่วนของกองทัพอ่ะนะฮะอันนี้เป็นที่เรารู้กันน่ะแต่ทีนี้เราจะเป็นสาระสำคัญเลยที่บอกอาการปฏิรูปข้อที่1คือการสร้างฐานอาชีพครับนั่นแหละคือสาระสำคัญที่เพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าคุณจอมก็มองแต่ไม่ใช่เฉพาะคุณจอมนะใช่มองกันแต่นี่มองกันเยอะฮะคนปุจฉาเช่นเดียวกันน่ะใช่ประชาชนรู้เยอะประชาชนเห็นเยอะแต่ทีนี้ประชาชนโดนกระบอกปืนจี้หัวอยู่ไงฮะจำมาอันนี้เราต้องยอมรับก่อนที่เดี๋ยวว่าแต่เมื่อเราเกิดการสร้างฐานอาชีพขึ้นมาปัจจุบันนี้กองทัพของเราที่มันใหญ่โตอุ้ยอ้ายและเพิ่มโครงสร้างไปใหญ่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าในหลักการปฏิบัติการของทางทหารเนี่ยมันจะมีภารกิจอยู่สองขาที่ผมบอกเสมอๆนะภารกิจหลักแล้วก็ภารกิจรองภารกิจหลักของทหารไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยก็คือเตรียมการใช้กำลังในเมื่อตอนอยู่ตามปกติแล้วก็เตรียมไปใช้กำลังเมื่อเกิดศึกสงครามนะครับกับลีลาศัตรูโดยเฉพาะจากนอกประเทศส่วนภารกิจรองก็เป็นฝ่ายสนับสนุนความมั่นคงภายในการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาอื่นๆต่างๆแต่ปัจจุบันเนี้ยกองทัพไทยเนี่ยกลายเป็นว่าไปเข้าเป็นตัวหลักของภารกิจรองนะครับมันก็เลยทำให้ต้องมีความใหญ่โตขึ้นคือการไปสนับสนุนความมั่นคงภายในซึ่งตามอารยะประเทศแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยกับตำรวจก็จะเป็นเจ้าภาพแต่ของเราเอาทหารก็เข้าไปเป็นเจ้าภาพอ้าวพอเรื่องบรรเทาสาธารณภัยมีพระราชบัญญัติป้องกันภัยป่าโดยเรียนกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพอยู่อ้าวทหารก็กระโจนเข้าไปอีกไปเป็นเจ้าภาพแถมไปแก้กฎหมายความมั่นคงให้ไอ้เรื่องบรรเทาสาภัยไปอยู่ในกฎหมายความมั่นคงอีกอ้าวเลยเริ่มไปเป็นหัวไปเป็นเจ้าภาพใหม่นะครับส่วนเรื่องการพัฒนาทหารก็ตีความครอบคลุมเนี่ยกว้างขวางจนเกินขอบเขตนะครับถ้าเป็นเรื่องงานพัฒนาในอารยประเทศของกองทัพอารยประเทศเนี่ยทหารเนี่ยเขาจะไปพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาเสริมความมั่นคงเฉพาะในพื้นที่ที่ล่อแหลมมีการสู้รบทุรกันดารหน่วยปกติเข้าไปไม่ถึงทหารก็จะเข้าไปเสริมตรงนั้นในการปฏิบัติแต่ของเราเนี่ยพอใช้คำพัฒนาก็ตีความครอบคลุมเลยไปทำทั้งพัฒนาปกติไม่ปกติเอาไปจนกว้างขวางไปหมดตรงนี้ครับมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้โอทัพมีความใหญ่โตได้แล้วก็อ้างเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องไปหากำลังคนมาทำงานเหล่านี้ก็เลยเกิดการเกณฑ์ทหารที่มีไอ้เรื่องปริมาณน่าจะเกินในขอบเขตที่ควรจะเป็นครับครับโทษทีพี่โทรศัพท์พี่มันเลื่อนลงไปเยอะพี่ขยับให้มันก้มลงมาหน่อยครับครับได้ครับแต่อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับมันตั้งได้ไหมอีกได้นะก้มลงไปหน่อยได้ครับโอเคเดี๋ยวนะได้ไหมครับ ได้อยู่โอเคมันจะเลื่อนแล้วก็ได้อยู่ครับ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 อย่างเรื่องของการดูแลช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยนี่อันนี้เป็นเพราะว่าทางทหารต้องการเข้ามาเองหรือว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลเองเห็นว่ากองทัพมีกำลังคนและมีอุปกรณ์เลยต้องไปขอความช่วยเหลือที่เป็นอยู่ตอนนี้คือเนี่ยแต่การที่กองทัพมีเครื่องมือเครื่องไม้บุคลากรแล้วก็มีการมาจัดโครงสร้างให้มีการมี หน่วยบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยยึดตัวบทกฎหมายหลักที่เรามีอยู่เนี่ยคือพระราช
จะบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่สามารถจะทำได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเอางบประมาณตรงนี้ไปสนับสนุนเพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทยมีความสมบูรณ์แบบในการทำภารกิจเหล่านี้มันก็จะไม่ไหลลงมาถึงทางฝ่ายทหารเราหรือถ้าจะไหลลงมามันก็จะเป็นแค่ส่วนไปช่วยสนับสนุนในที่พื้นที่ยากลำบากอะไรเพิ่มเติมเท่านั้นแหละครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันเกิดไปตั้งงบประมาณตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไอ้หน่วยเชิญเจ้าภาพหลักก็ไม่ทำให้สมบูรณ์แบบก็ไปเกิดไอ้หน่วยที่ควรสนับสนุนไปยกระดับตัวเองขึ้นมาจะเป็นเจ้าภาพมันก็เลยยิ่งเกิดความซ้ำซ้อนแล้วก็ทำให้สิ้นเรื่องงบประมาณในการจัดการในการแก้ไขปัญหาครับคือตอนนี้แต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจการทางเรือทางอากาศทางบกอะไรต่างๆกองทัพก็มีส่วนเกี่ยวข้องหมดแล้วก็มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอยู่ด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าผลประโยชน์แบบเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในกองทัพในลักษณะไหนอย่างไรเข้าไปทำให้อะไรล่ะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์แค่ไหนทำให้คุณภาพชีวิตของกำลังพลโดยส่วนใหญ่อยู่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างที่เรียกว่าไม่ต่างกันมากไม่ใช่รวยกระจุกกันอยู่เฉพาะนายพลทั้งหลายบรรดาไอ้พวกนายระดับล่างๆลงมานายทหารระดับไพร่ทั้งหลายที่ถูกมองเนี่ยก็จะอยู่กันยากลำบากข้างล่างที่เป็นคนส่วนใหญ่อะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้เห็นว่าโอ้โหคือถ้าดูจริงนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทยมันเยอะมหาศาลมากทีนี้เงินมันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเรื่องที่คือเราหยิบอะไรขึ้นมามันก็เข้ากองทัพหมดนะการเดินทางทางเรือใช่ไหมการทางอากาศทางบกก็มีส่วนอันนี้พูดถึงเรื่องสื่อก็อีกก็เยอะไปหมดคลุมไปหมดหวยอะไรอีกบอลเบิร์นโอ้เกี่ยวกันหมดอ่ะนะนี่มันรู้สึกมันเยอะมากอ่ะทีนี้ว่าไอ้เงินที่มันเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันไปอยู่ในมือของใครทำให้กองทัพจึงคงต้องแบบยังมีงบประมาณเพิ่มขึ้นตลอดนะแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ดูจะไม่ค่อยได้พัฒนาสักเท่าไหร่ซื้ออย่างเดียวซื้อแหลกเลยไม่เคยพัฒนาเลยทั้งที่ในยุคไทยสมัยสัก50 60ปีหรือ80ปี100ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นกองทัพไทยเป็นประเทศต้นๆในการผลิตเรือรบอะไรเงี้ยนะมีความรู้ความสามารถมากแต่สุดท้ายเราก็ย้อนหลังถอยต้องไปนั่งซื้อเรือดำน้ำเรือรบจากประเทศอื่นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าคิดเยอะและน่าต้องทบทวนเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่คือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนก็เหมือนกับนักการเมืองก็คือว่าพูดเรื่องนี้ไม่ได้ก็โดนจับโดนตั้งข้อหาว่าไปกระทบต่อความมั่นคงนักการเมืองเองก็เหมือนกันฮะแตะเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีอันเป็นไปทุกทีอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอีกไหมฮะพี่ว่าอย่างไงไอ้สิ่งที่คุณจอมพูดไปแล้วข้างต้นเนี่ยถ้าเราทำทหารไปสู่ความเป็นฐานอาชีพแล้วนะสิ่งเหล่านั้นก็จะจบลงอ๋อครับแล้วผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่กองทัพอย่างนั้นอีกครับฉะนั้นสาระสำคัญก็คือต้องสร้างทหารให้เป็นทหารอาชีพเพราะสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเอื้อให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะสามารถทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้และยอมรับร่วมกันมันก็จะเป็นพลังที่สามารถนำเข้ามาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในกองทัพได้ครับครับหลายพรรคการเมืองที่ชูประเด็นนี้นะในฝ่ายของประชาธิปไตยเนี่ยก็อย่างที่เราทราบก็คือผบ.ทบ.ก็เตือนให้นักการเมืองไปฟังเพลงหนักแผ่นดินแล้วมันก็มีกระแสข่าวเรื่องของการที่ว่าโอกาสที่จะเลือกตั้งเป็นไปได้ไหมอาจจะมีการปฏิวัติอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราพรรคการเมืองหากจับมือกันแล้วเข้าไปปฏิรูปกองทัพลดทอนอำนาจกองทัพโอ้โหอย่างนี้กองทัพก็เสียแน่นอนโดนนักการเมืองเช็คบินแน่ๆเพราะงั้นไม่มีทางที่จะยอมได้เพราะงั้นจะต้องรวบทำทุกวิธีทางที่จะไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของพรรคการเมืองเพื่อปฏิรูปกองทัพแล้วนำไปสู่การที่จะรัฐประหารซ้อนหรือทำรัฐประหารอีกหรือรัฐประหารเงียบหรืออาจจะทำไงก็ได้ไม่ให้มีการเลือกตั้งคิดว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาไหมครับฐานะของผมเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเหตุผลไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพราะพี่น้องประชาชนตอนนี้ทุกหมู่ทุกเหล่าตั้งตาคอยอย่างเดียววันที่24มีนาแล้วก็ขณะเดียวกันต่างประเทศก็จับตาอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่สำคัญที่สุดมันพิสูจน์ทราบแล้วว่ารัฐบาลคสช.อยู่มา5ปีเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้สาเหตุหลักก็คือไม่มีอะไรเพราะไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นทั้งภายในและภายนอกคือต่างประเทศได้เนื่องจากเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร
การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเหลือประเด็นเดียวครับต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลปีกประชาธิปไตยการยอมรับความเชื่อมั่นถึงจะกลับคืนมาทั้งภายในและภายนอกแล้วถึงจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปคาดหวังว่าเงินลงทุนจากข้างนอกจะไหลเข้ามาการส่งออกจะเกิดขึ้นดีต่างๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะความเชื่อมั่นประการนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการเบ็ดเงินไปจากต่างประเทศแต่ต่างประเทศเนี่ยเขามีความชัดเจนว่าถ้าประเทศยังเป็นเผด็จการอยู่อย่างนี้ประเทศไทยยังเป็นอย่างนี้ยากครับที่จะมาฉะนั้นทุกคนก็เห็นตรงกันละเพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมา5ปีมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันจริงๆมันไปไม่ได้ฉะนั้นตรงเนี้ยผมยังเชื่อมั่นสภาวะแวดล้อมสถานการณ์เนี่ยจะบีบบังคับคือทั้งฝ่ายคสช.ฝ่ายกองทัพจะเต็มใจไม่เต็มใจที่จะยอมรับสถานการณ์นี้หรือไม่แต่สุดท้ายสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเนี่ยมันบีบบังคับจนไปทางอื่นไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะต้องเดินทางไปตามอันนี้นะครับวันที่24แล้วก็เชื่อมั่นพี่น้องประชาชนเนี่ยจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างท่วมท้นล้นหลามแล้วก็จะพิสูจน์ได้เห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราสามารถเป็นประชาธิปไตยแล้วก็นำประเทศไปแสวงหาทางออกร่วมกันได้ครับกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนแล้วก็รัฐบาลพลเรือนสามารถที่จะสั่งการได้อย่างแท้จริงเนี่ยคือในแง่ของข้อกฎหมายอาจจะมีอะไรไม่ทราบที่จะทำให้บางโอกาสบางเวลาเนี่ยกองทัพก็จะอยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนหรืออยู่เหนือรัฐบาลของประชาชนทำอย่างไรหรือจะต้องแก้กฎหมายอะไรยังไงที่จะทำให้นับจากนี้ไปเนี่ยถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแก้กฎหมายและทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพและเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพอย่างแท้จริงได้ครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลพลเรือนก็มีอำนาจมันเหมือนเกือบจะเต็มนะคือไม่เต็มนะครับและโดยเฉพาะกฎหมายความมั่นคงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเนี่ยมันเป็นกฎหมายละเมิดสิทธิ์ซึ่งตามหลักสากลทั่วไปในโลกเนี่ยเขาถึงต้องให้ไว้อำนาจไว้ที่รัฐบาลการจะประกาศใช้กฎหมายลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องมาจากรัฐบาลไม่ใช่มาจากผู้ปฏิบัติหรือเป็นฝ่ายข้าราชการประจำเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลฉะนั้นรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องอยู่แล้วว่าถ้าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ์รัฐบาลประกาศได้แต่ต้องเป็นเรื่องความมั่นคงซึ่งประเทศไทยเนี่ยไอ้เรื่องกฎหมายพรบความมั่นคงกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยรัฐบาลมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่เรายังมีจุดอ่อนของกฎหมายบางฉบับนั่นก็คือกฎอัยการศึกนะครับแล้วก็พรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยกฎอัยการศึกนี่ชัดเจนเลยคือว่าฝ่ายทหารเองยังมีอำนาจในการที่จะสั่งประกาศได้นะครับแต่เราก็คงจะต้องมีการปรับแต่งให้เป็นแบบอารยประเทศคือในอดีตเราไม่ปฏิเสธว่าทหารเนี่ยมีอำนาจในการประกาศได้ก็เพราะว่าการเผชิญศึกภัยสงครามเนี่ยมันมีความฉับพลันมันมีการรุกเข้ามาแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันสามารถรับรู้ได้ทันทีฉะนั้นผู้ที่จะมีอำนาจสั่งก็ไม่จำเป็นละที่จะเป็นผบ.หน่วยงานในพื้นที่สามารถให้ส่วนการหรือรัฐบาลเป็นผู้สั่งการได้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลักสากลเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยอยู่นะที่ว่าเราต้องทำให้เป็นสากลนะครับแล้วก็สอดรับกับทุกประเทศในภูมิภาคและผมเชื่อมั่นว่าในโลกเลยนะฮะการประกาศกฎการศึกเนี่ยจะมาจากรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องมีการปรุงแต่งส่วนพรบ.กลาโหมเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันดูคล้ายๆเหมือนรัฐบาลมีอำนาจแต่ถ้าลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเกิดการไม่ได้มีอำนาจเต็มเพราะว่าการโยกย้ายในฐานะชั้นในคนเนี่ยปรากฏว่ากองทัพเองก็ยังมีอำนาจเพราะว่ามันเป็นระบบคณะกรรมการซึ่งฝ่ายการเมืองก็มีเสียงเดียวคือรัฐมนตรีกลาโหมครับซึ่งอันเนี้ยคงจะต้องมีการปรับแต่งปรุงแต่งให้มันเกิดการสมดุลซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยยังไงรัฐบาลต้องมีการย้ายผู้นำทางทหารได้แต่ตรงเนี้ยเราก็จะเอามาทำความเข้าใจกันนะครับมาเปิดดูกติกากฎกติกาข้อบังคับแล้วมาเทียบเคียงกับประเทศที่เป็นอารยะผมคิดว่าการทำความเข้าใจตรงเนี้ยพี่น้องประชาชนก็จะรับได้เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายปลายทางของการแก้ปัญหาทุกเรื่องเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อรัฐสภาแล้วก็ต่อพี่น้องประชาชนครับครับตอนนี้ประชาชนเองก็ฟังแล้วรู้สึกว่า
โอ้มันเป็นความหวังอยู่เหมือนกันนะว่าพรรคการเมืองนักการเมืองมีความกล้าหาญมากที่จะแบบว่าไปเล่นกับกองทัพได้อย่างที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนนะที่พรรคเสนอแนวคิดในการปฏิรูปกองทัพอย่างชัดเจนในขณะนี้แต่ว่าในมุมของประชาชนก็ยังมองมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าในบรรยากาศที่ประชาชนไม่พอใจกองทัพหรือว่าเกลียดกองทัพในกรณีที่เข้ามาบริหารประเทศอย่างผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยนักการเมืองก็เลยเอาเรื่องนี้มาชูเพื่อเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเองได้คะแนนแต่เวลาทําจริงเป็นไปไม่ได้นี่ประชาชนคิดอย่างนี้อธิบายว่ามันจะทําได้จริงเหรอยืนยันเพราะว่าการออกตัวบทกฎหมายเนี่ยมันจะมาจากสภานะครับมาจากสภาผู้แทนมาจากรัฐบาลที่นําเสนอผ่านสภาฉะนั้นสาระสําคัญที่สุดก็คือขอให้พี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างท่วมท้นแล้วให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมีชัยชนะอย่างท่วมท้นตรงนั้นมันจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นความชอบธรรมที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายที่มีข้อจำกัดเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญก็คือว่าช่องทางของอำนาจในการที่จะไปปรับแต่งกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่ตามกระบวนการอยู่แล้วแต่สาระสำคัญคือจะต้องได้ชัยชนะจากพี่น้องประชาชนครับได้เสียงแบบว่าเพื่อสร้างความชอบธรรมอย่างเต็มที่และณตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีคำว่าเป็นอุปสรรคเลยที่จะแก้ไขไม่ได้อย่าว่าแค่กฎหมายของกระทรวงกลาโหมหรือกฎอัยการศึกและอื่นๆนะครับมันสามารถไปได้ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันใช้สิทธิ์ใช้เสียงแสดงพลังแล้วพลังของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างแน่นอนครับครับที่ผ่านมาอย่างเพื่อไทยเองก็เป็นรัฐบาลมาก็เป็นรัฐบาลมานะแล้วก็ก่อนหน้าเพื่อไทยที่เชื่อมต่อกันในส่วนของพลังประชาชนหรือแม้แต่ไทยรักไทยเนี่ยก็ดูจะไม่แตะเรื่องกองทัพในเชิงแนวคิดการปฏิรูปกองทัพเลยทำไมถึงมาแตะหรือมาคิดปฏิรูปกองทัพในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับอยู่กับสถานการณ์สภาวะแวดล้อมด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยผมว่าพรรคปิดประชาธิปไตยคือณตอนนั้นเนี่ยมันยังในอดีตในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่เอื้อที่จะให้มีความแข็งแรงพอไปขยับปรับแต่งของกองทัพให้มันลงไปแต่ในสถานการณ์นี้นะครับผมเชื่อมั่นสถานการณ์สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อในการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เห็นเป็นที่ประจักษ์ละว่าอุปสรรคข้อขัดข้องในการพัฒนาประเทศรัฐบาลที่มาจากเผด็จการกองทัพที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคแล้วทำให้ประเทศของเราได้เคลื่อนต่อไปไหนก็ลำบากและไม่เป็นที่ยอมรับฉะนั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์สภาวะแวดล้อมตรงนี้มันเอื้อแล้วก็ทำให้คิดซึ่งจริงๆพรรคปิดยัดใจมีอยู่แล้วแต่จังหวะตรงนี้มันมีความเหมาะสมที่จะต้องนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงเชื่อว่าสถานการณ์นี้มีความเหมาะสมและสามารถกระทำได้ครับเป็นสถานการณ์ที่สามารถหยิบยกเรื่องของการปฏิรูปกองทัพมาชูเป็นนโยบายทางการเมืองได้แล้วณบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้ใช่ไหมคือเหตุผลสำคัญสถานการณ์สภาวะแวดล้อมมันมีความเอื้อให้สามารถนำไปสู่การที่จะปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้แต่สาระสำคัญก็คือว่าจะต้องได้เสียงของพี่น้องประชาชนมาสร้างความชอบธรรมได้อย่างชัดเจนนี่แหละครับเป็นสาระสำคัญขอบคุณครับครับครับมีประชาชนเองก็กลัวบอกว่าถ้าไปทำให้เสือตื่นขึ้นมาตอนนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะไม่มีการเลือกตั้งเอาสิฮะทหารอาจจะต้องทำทุกวิธีทางที่จะไม่มีการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกรงกันว่าถ้าเรากลัวมันก็มาจากความกลัวด้วยนะฮะการมีแนวคิดแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราไปแตะหรือปฏิรูปกองทัพอย่างรุนแรงมากๆเนี่ยสุดท้ายกองทัพเขามีอาวุธเขามีอำนาจอยู่ในมือนะเวลานี้การเลือกตั้งก็อาจจะไม่เกิดขึ้นสุดท้ายก็ต้องเลื่อนสุดท้ายก็อาจต้องอันเป็นไปความฝันที่จะปฏิรูปกองทัพก็สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นจริงขึ้นมาอีกเราค่อยพูดเรื่องนี้ในวันที่มีอำนาจอยู่ในมือแล้วดีกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อถกเถียงในหมู่ประชาชนนะฮะทางคุณพระดอนคิดอย่างไรสิ่งอันนี้มันน่าจะต้องมีการพูดก่อนแต่ส่วนการจะไปปฏิบัตินั้นเนี่ยมันต้องมีอีกจังหวะจากโคนนะครับแต่ถ้าเราไม่พูดให้พี่น้องประชาชนได้เห็นวิสัยทัศน์ไปข้างหน้าให้เห็นความหวังไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะห่อเหี่ยวร่วมกันไป
นะครับอย่างน้อยต้องให้เห็นความหวังส่วนการปฏิบัติก็แน่นอนต้องไปรอคอยเมื่อได้อำนาจแต่ทิ้งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นความอะไรที่ว่าสร้างความมั่นใจความสบายใจนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ที่จะต้องสอดคล้องกันแต่ภาวะการตอนเนี้ยพี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่าปัญหาเศรษฐกิจไม่เอารัฐบาลประชาธิปไตยเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นสาระของเศรษฐกิจก็จะเกื้อหนุนทำให้ตู่ก็ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันเมื่อได้ไปแล้วพี่น้องประชาชนก็เห็นความหวังว่าอ้อเมื่อได้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการไปปฏิรูปนะเพราะไม่ปฏิรูปแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นเงื่อนไขทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ได้แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจก็จะล้มเหลวอีกแต่ถ้าเมื่อเราเศรษฐกิจไปได้กองทัพความมั่นคงไปได้มันมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันสุดท้ายแล้วประเทศมันก็ไปได้ฉะนั้นตรงนี้มันต้องมีการอธิบายความให้เห็นเป้าหมายแต่วิธีการจัดการแน่นอนเมื่อตอนได้อำนาจรัฐแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆมีจังหวะจากโคนและทำความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำกันเป็นส่วนๆไปเชื่อมั่นว่าจะได้การยอมรับทั้งจากพี่น้องประชาชนแล้วก็จะได้รับการยอมรับจากกองทัพด้วยนะครับแล้วก็สามารถเดินแก้ไขปัญหาของประเทศไปได้ในที่สุดครับขอบพระคุณมากครับคุณพระดอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะครับที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็วิเคราะห์ถึงเรื่องของแนวคิดนโยบายของพรรคเพื่อไทยต่อการปฏิรูปกองทัพนะครับมีความชัดเจนหลายด้านแต่ว่าจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายนี้และให้อำนาจกับพรรคเพื่อไทยในการที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลและนำไปสู่การกำหนดรายละเอียดของการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ